นี่ The New 95.5 Virgin Hits นะคะก็ได้ต้อนรับค่ะซีซั่น5ค่ะสวัสดีครับนะฮะแต่งเต็มกันมาตั้งแต่เช้าเลยนั่นแหละก็คุยอยู่นี่ต้องบอกว่าไม่ได้เจอนานไงใช่แต่ละคนหน้าตาดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยอ่ะแว่นดำช่วยได้เยอะจริงๆครับอ๋อไม่ใช่ต้องบอกว่าซีซั่น5นี่เป็นอีกหนึ่งวงนะจอยโน้ตที่คลื่นเราเนี่ยเปิดแบบออกมาทุกซิงเกิลก็เปิดทุกซิงเกิลเลยนะฮะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างหรือจะมาขอบคุณอะไรยังไงครับผมวันนี้มีซิงเกิลใหม่ครับอ่าฮะครับที่ชื่อว่าเพลงกลืนนะครับนี่ใหม่ล่าสุดนะครับครับมารูปแบบไหนครับคราวนี้คราวนี้อ่ะครับคราวนี้ก็จะเป็นเพลงช้าๆหน่อยครับช้าเนี่ยว่าแอบมีจังหวะนิดนึงแล้วก็เนื้อหาน่าจะโดนใจเนื้อหาแบบดราม่าอย่างแบบยังแหลกอย่างเงี้ยกับกลืนนี่มันต่างกันไหมหรือว่ายังไงเพราะรู้สึกว่าตอนแหลกนี่มันแบบมันช้ามากแล้วก็แบบลึกมากแล้วอ่ะอันนี้อาจจะเร็วกว่าแหลกนิดนึงมีจังหวะนิดนึงเป็นบลูว่าเป็นบลูใช่ครับครับผมนะฮะขอดูหน่อยนี่คุณผู้ฟังฮะนี่ไม่ใช่นิดหน่อยก็เอาวะแกนี่เลยนะกลืนครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากซีซั่น5นะฮะก็ต้องถามก่อนดีกว่าว่าคิดว่าเสน่ห์ของเพลงนี้อยู่ที่ตรงไหนครับเนื้อร้องครับครับผมเนื้อหาของเพลงครับก็คืออาจจะเป็นให้จักอธิบายนะพี่จ้าพี่จ้าให้พี่จักพูดบ้างจะเป็นชีวิตผมยังไงไม่ใช่นะโยนเร็วเลยเนาะครับโยนเร็วมากก็เนื้อหาคือเหมือนกับว่าคนสองคนนะครับคบกันแต่ว่าความรู้สึกก็คือรู้สึกว่าเขาทำร้ายเราตลอดเวลาเลยครับว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้เราต้องเลิกแล้วเราต่อไปไม่ได้แล้วเรามั่นใจแล้วเราเดินออกไปแน่นอนครับนะครับเราก็พร้อมแล้วจะเดินไปเราบอกเขาเราเลิกแล้วจะเดินออกไปเพียงเขาแค่พูดคำแค่ไม่กี่คำครับคำนั้นคือคำว่ากลืนเหรอฮะไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเขาง้อเรานิดๆแบบว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวจะปรับปรุงตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราเนี่ยปากดีว่ายังไงเราก็จะไม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเดินไปเขางอปั๊บเราก็ยังยืนกลับมาให้เดินกลับมาที่เดิมมันก็คือการกลืนน้ำลายตัวเองอ๋อเข้าใจละอ๋อโอเคเขาเรียกว่าปากดีปากดีสุดท้ายก็อ่อนแอเหมือนกันกลับมายืนที่เดิมกว่าจะมาถึงกับว่ากลืนได้นี่เราเหนื่อยเลยทีเดียวนะฮะอธิบายกันยาวเลยแล้วทีนี้เนี่ยมันแตกต่างจากซิงเกิลที่ผ่านมาหรือว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างครับกับซีซั่น5กับซิงเกิลนี้ต้องบอกว่าอันที่เป็นเอกลักษณ์เราก็คือร้องยังใช่ใช่นะครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นเสียงร้องไม่ใช่ของเอกเดียวจะเป็นเจด้วยครับอ๋อพี่เจร้องเพลงได้ด้วยเหรอโอ้ยจริง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 ไม่ใช่แล้วด้วยมามือยับเลยในเข้าใจเข้าใจแบบตอนมีไลน์ซิงค์งี้ใช่ไหมก็แบบมือไม้แบบไปเต็มอะไรอย่างนี้ผมแล้วร้องคู่สลับพี่เอกก็ยังเรียกว่านิวจิ๋วคราวนี้อาจจะหนาวๆอ๋อว้ายไม่อยากดูอ่ะเออคือปกติเวลาเราคิดถึงแบบซีซั่น5เราจะคิดถึงเสียงของเอกใช่นะครับแต่ว่าคราวนี้เราก็จะได้มีแบบอีกหลายๆคนที่จะมาแบบลองเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เปลี่ยนแบบเสียงร้องดูบ้างเพื่อเอกก็จะได้แบบลดบทบาทลงบ้างอะไรอย่างงี้เหนื่อยจะได้พักบ้างกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างเนาะอยากรู้นี่ค่ะได้ปล่อยไปหรือยังแฟนคลับฟังแล้วเขามีฟีดแบ็กว่ายังไงบ้าง1เดือนครับเกือบเดือนอ๋อแล้วทำไมเพิ่งมาไม่นะครับพอดีแบบว่าไม่แต่คิวทางนี้เยอะครับจริงๆแล้วเรามายืนรอประมาณ1อาทิตย์แล้วเพิ่งได้ขึ้นมาบนตึกเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นนี่ปล่อยมาประมาณเดือนนึงครับนะฮะนี่ให้ไมค์ก็บ้างสิเขาจะพูดเนี่ยสองอันเลยครับก็โซเชียลนะครับก็ตอบรับค่อนข้างดีนะครับทาง YouTube ก็มีคนเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์เยอะครับครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีคนแบบเขาเรียกว่าอัพสเตตัสขึ้นมาแบบเป็นเนื้อหาเป็นเนื้อเพลงท่อนฮุกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วไปมาว่าแบบตรงกับชีวิตนะแบบว่าโดนนะแล้วก็แบบมีครับใช่มี cover เยอะด้วยใช่ในที่สำคัญคือเราไปเล่นคอนเสิร์ตก็มีคนร้องได้ร้องได้แล้วด้วยก็เลยแบบก็เลยรู้สึกว่าโอเคแล้วครับผมนะครับได้ข่าวว่ามาวันนี้ก็จะมาขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงด้วยใช่ปล่อยไปแล้วครับผมที่ตอบรับแบบกระแสซิงเกิลนี้ดีมากเลยนะฮะครับอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับ MV ก็ได้ดูกันเรียบร้อยละครับผมเพลงก็รีเควสต์เข้ามาได้แล้วใช่ค่ะนะครับได้ข่าวว่าวันนี้จะมีอะไรออกใหม่ล่ะคะมีอะไรจะแบบว่าออกมาเปิดตัวอะไรสักอย่างมั้ยคุณผู้ชมได้ติดตามกัน
จริงๆวันจริงๆเร็วๆนี้ก็จะมีเพลงอีกเพลงนึงแล้วเหมือนกันครับใช่ไหมครับเร็วมากคือประมาณเย็นนี้ครับอ๋อเย็นนี้โอเคเอ๊ะแล้วทำไมไม่มาตอนซิงเกิลใหม่มาเลยวะเออรูปยอดทีเดียวช่วงนี้เนี่ยพี่จะรู้เมื่อวานครับอันนี้เป็นความเป็นจริงช่วงทามมิ่งเนี่ยมันช่วงนี้จะแบบถี่มากถี่นิดนึงเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้ครับคือปีละซิงเกิลครับก่อนแฟนคลับหรือคนที่ฟังเพลงของเราบอกว่าเฮ้ยทำไมซีซั่น5ปล่อยเพลงทีนึงแล้วนานจังเลยใช่ช้าอันนี้เลยพอคราวนี้เหมือนว่าเก็บอารมณ์ไว้เก็บกดเก็บกดไว้แล้วมาปล่อยกันแบบทั้งหมดก็อยู่ในอัลบั้มนี่แล้วไอ้เพลงหรือว่าซิงเกิลใหม่ที่กำลังจะปล่อยเย็นนี้เนี่ยชื่อซิงเกิลว่าอะไรยังไงครับชื่อว่ารักกันจนตายครับรักกันจนตายอ่ะมันมายังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงเพลงนี้ก็เป็นเพลงสนุกๆครับก็คือเป็นเพลงเหมือนเพลงบอกรักแต่ว่าในสไตล์ของคนที่แบบไม่ได้เป็นผู้ชายสมมุติถ้าเป็นผู้ชายบอกรักผู้หญิงก็เป็นผู้ชายที่ไม่ได้แบบโรแมนติกหวานอะไรเงี้ยมันคือกวนๆนิดนึงแต่แบบว่าแต่ถ้ารักแล้วอ่ะก็รักกันจนตายนะว้าวไอ้ที่บอกว่ามีจังหวะเนี่ยประมาณไหนได้แบบพูดไม่คิดหรืออะไรยังไงฮะอันนี้จะเหมือนเป็นกลิ่นเป็นเหมือนเพลงซัมเมอร์มากกว่าครับจะเป็นโยกๆอาจจะมีความเป็นราตรีร้อนรักอย่างเงี้ยหรอราตรีร้อนรักจะเป็นดิสโก้ครับครับเพลงนี้จะเหมือนเป็นแบบเพลงที่ใช้ดนตรีน้อยชายหาดเป็นเพลงซัมเมอร์ครับว้าวจังหวะโยกๆได้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่เราจะเห็นความแปลกใหม่ของซีซั่น5บ้างนะครับก็รอฟังกันเย็นนี้เลยใช่ครับนะฮะครับที่ปล่อยมาแรงมากปล่อย MV เลยป่ะคะหรือว่าปล่อยเพลงให้ฟังปล่อยพร้อม MV เลยครับมีนางเอก MV ด้วยครับจาก MV จากไอ้ถ้าเกิดเพลงกลืนจะมีแต่พวกเราแสดงเป็นนางเอกกันเองอยู่โอ้ยนะครับผมแต่ว่าเพลงรักกันจนตายก็จะมีนางเอกอ๋อโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นฝากไว้ทั้ง2ซิงเกิลเลยกันแล้วกันเนาะไหนๆก็มาแล้วนานๆได้มาทีก็รวบยอดเลยทีเดียวนะครับกับซิงเกิลที่ชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงจะได้ฟังกันแล้วกับกลืนนะครับแล้วก็ซิงเกิลที่เร็วๆนี้เย็นนี้แหละก็จะได้ฟังกันรักกันจนตายครับผมแล้วก็2อารมณ์ด้วยนะ2ความรู้สึกด้วยนะนะครับอ่ะดาวน์โหลดที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับที่ดอกจัน12322555แล้วกดโทรออกนะครับแล้วผู้ที่ใช้ Apple นะครับก็กดดาวน์โหลดได้ที่ iTunes Store ครับครับผมนะฮะและแฟนเพจหน่อยครับครับผมแฟนเพจนะครับ facebook.com/season5band นะครับแล้วก็ Instagram นะครับก็ @season5band นะฮะนานๆจะได้มาสักทีน้องจอยก็อยากให้แบบฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยแฟนคลับเยอะนะเนี่ยโดยเฉพาะพี่นี่เป็นแฟนคลับเลย Season 5เนี่ยชอบมากเลยโดยเฉพาะนักร้องนำนะครับอาดับลาวีนะฮะนั่นมารูไฟครับอ๋อระวงเหรออุ๊ยตายแล้วแย่จังให้ฝากนิดนึงอาเอกก่อนก็ได้ครับก็ฝากให้ไปดูพวกเราเล่นสดๆบ้างก็ได้ครับก็คือถ้าสมมติว่าเราไปเล่นที่ไหนก็อัปเดตตามที่บอกไปนะครับที่แฟนเพจก็อยากให้ไปเชียร์ไปฟังเราร้องเพลงครับให้กำลังใจกันนะครับครับผมนะฮะทางด้านนี้บ้างครับผมให้ฝากทุกคนเลยก็ฝาก MV ตัวใหม่ด้วยไม่เกี่ยวขายก็เลยอ๋อทำธุรกิจร้านอาหารได้เหรอเจ๊งไปแล้วครับอ๋อดีมากจะได้มีคู่แข่ง MV ตัวใหม่นะเดี๋ยวจะออกประมาณวันนี้เลยเด่นแล้วก็หลังนั้นก็จะมีการโปรโมทเรื่อยๆติดตามเราว่าเราไปตามที่ไหนบ้างแล้วก็ใน Facebook ต่างๆครับผมครับผมนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์งานของพวกเราซีซั่น5ด้วยครับเพราะต้องบอกว่าเราก็เป็นคนที่เติบโตมาจากโซเชียลด้วยนะครับก็ยังไงจะได้ทำงานแบบดีๆกันต่อไปครับนะครับผมอฟินาเล่ครับคุณพี่ก็ฝากขอบคุณชาวโอ้ตายก็ฝากขอบคุณชาวเวอร์ชั่นฮิตทุกคนเลยนะครับที่โอ้โหช่วยแบบขอเข้ามาช่วยกันแบบสนับสนุนแล้วก็เพลงที่แล้วก็ได้เข้าชาร์ตของทีมใช่ๆเยอะมากที่ช่วยโหวตให้ทุกซิงเกิลเลยแล้วก็ล่าสุดก็แบบคือได้ฟังวิทยุเมื่อไหร่ก็ได้ยินเพลงของเราก็ขอฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนรวมถึงดีเจทุกคนด้วยครับขอบคุณครับนะถ้าไม่เห็นกับเอกนี่ไม่เปิดเลยนะเพลงของซีซั่น5เนี่ยเอาเข้ากล่องมาส่งบ่อยๆนะโอเคเชื่อเหลือเกินนะครับว่าอีกหนึ่งวงที่ต้องบอกว่าเป็นวงคู่บุญของเราเลยนะใช่ค่ะทุกซิงเกิลนะครับเราก็เปิดตลอดเลยเพราะว่าคุณผู้ฟังชอบเราก็ชอบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่า2ซิงเกิลใหม่ของซีซั่น5นะครับจะทำให้คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับซีซั่น5ครับขอบคุณครับ